วันนี้เราจะพาไปชม2ฝั่งแม่น้ำโขงกันนะครับลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆเปลี่ยนเส้นทางดูไปในที่ที่ไม่เคยไปเรามักจะเจอเรื่องราวดีๆเสมอวันนี้เราเลยเลือกที่จะไปนั่งเรือกันชม2ฝั่งแม่น้ำโขงในเมืองหลวงพะบางใช้เวลาไม่นานครับแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆไปเพื่อให้รู้และถ้ามีอะไรดีๆเราก็จะไปเจาะลึกกันถ้าเรามาเที่ยวหลวงพะบางเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวมากมายเดินในเมืองขี่จักรยานหรือเช่ารถแต่เมืองหลวงพะบางเนี่ยเต็มไปด้วยแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองแต่เราไม่เคยเห็นเลยว่าข้างๆสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยมีหมู่บ้านหรือมีชีวิตอยู่กันยังไงวันนี้เราจะพาไปชมชีวิตสองฝั่งคลองนะครับที่นี่เขาบอกว่าพี่ทนที่นี่เขาบอกว่าสองฝั่งของแม่น้ำแคมโขงเนี่ยมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆเป็นที่เที่ยวเหมือนกันแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมากันขึ้นที่ท่านี้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเราก็วันนี้อากาศดีมากมากวันนี้อากาศดีมากมากสบายดีสบายค่ะชื่ออะไรครับชื่อปูค่ะชื่อปูเหรอชื่อน้ำใสชื่อน้ำใสค่ะอ๋อจริงๆผมชื่อปูหญิงค่ะตกลงทำไมชื่อผมล่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแล้วทำไมเรียกผมอันเหรอเรียนอยู่ป.อะไรล่ะเรียนอยู่ม.1หนูค่ะม.1เหรอโอ้คนนี้ล่ะม.2ม.2อ่ะม.2ตัวเล็กนิดเดียวมันก็จิ๋วลิ้วอยู่ที่ไหนล่ะบ้านอยู่ไหนเพราะว่าเขาเรียนเก่งมากเลยค่ะแล้วทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็เล่นแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะพรุ่งนี้วันโรงเรียนหยุดไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่ค่ะหยุดไหมหยุดค่ะหยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดหยุดค่ะไม่หยุดตกลงยังไงเนี่ยไม่หยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดใช่ป่ะเรียนภาษาไทยค่ะเรียนภาษาไทยด้วยเหรอค่ะอ๋อเรียนทุกวันเลยป่ะคะค่ะไม่ค่ะบางทีก็เรียนบางทีก็ไม่เรียนค่ะก็เรียนภาษาลาวค่ะชอบภาษาไทยไหมชอบชอบค่ะชอบที่สุดเลยค่ะเพราะว่าน่ารักหรออะไรนะภาษาไทยน่ารักหรออือน่ารักมากเลยบายบายบายเจอกันค่ะนี่แหละครับความสุขแบบนี้หาที่ไหนก็ไม่ได้เพียงแค่ยิ้มให้กันทักทายกันความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวขอบคุณนะครับวันนี้รักนะประเทศลาว ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งกับการเดินทางในทางเรือก็น่าลองดีนะครับค่านั่งเรือลุงเขาคิดประมาณ 150,000 กีบถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 28,000 กีบต่อ100บาท 150,000 กีบก็ตกประมาณ530บาทผมว่าโอเคนะกับเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนี่คือเหมาลำนะครับทั้งลำเนี่ยคือนั่งคนเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหรือใครๆเนี่ยมาก็จะเป็นกรุ๊ปลองหารดูผมว่ามันเป็นทริปที่เหมาทั้งลำแล้วไปทั้งวันก็ไม่เลวนะลองดูครับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนไปเจออะไรช่วยกันกด Subscribe หรือกดติดตามปุ่มแดงข้างล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและชมคลิปกันก่อนใครอย่าลืมนะครับติดตามกันไป Thai Lao Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกัน Thai Lao ไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ